สุดยอด SUV สมรรถนะสูงฟังก์ชันครบอีก1ค่ายกับ X เพิง G6 Coupe Crossover 5ที่นั่งกับเทคโนโลยีจอดรถเรียกรถไร้คนขับพร้อม AI Autonomous Driving อัจฉริยะเทียบเท่ากับนักขับระดับมืออาชีพวิ่งไกล755กิโลเมตรพร้อมเซ็นเซอร์รอบคัน31ตัวไรดาร์2ตัวอัลตราโซนิก12ตัวเรดาร์ครึ่งสั้น5มมบวกเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดตารางให้มามากกว่าแบรนด์เกิดก่อน50ปีในราคาที่เข้าถึงง่ายเพียง 1,439 เท่านั้นเองนะครับทุกท่านโอเครายละเอียดจะเป็นไงนั้นไปติดตามรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจและก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับX เพิง G6 แล้วก็ Seeker Premium Brand นะครับโดยการนำเข้าของ MGC Asia Millennium Group นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะ wow. สูงออปชันล้นเหลือทันสมัยไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคนไทยจะได้ใช้ของดีมีคุณภาพกันสักทีนะครับทุกท่านก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกับการเปิดตัวของเจ้า X เพิง G6 ในโลกโซเชียลนะครับโอเคเรามาดูแพลตฟอร์มของเจ้า X เพิง G6 กันก่อนนะครับทุกท่าน X เพิง G6 นะครับจะใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเป็นเครื่องจักรรูปด้วยกิก้าเพลสคล้ายของ Tesla นะครับเป็นแพลตฟอร์ม800โวลต์ SiC Architecture นะครับโดยกระบวนการขึ้นรูปผลิตโครงสร้างแบบไดคาสต์สตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างตัวถังแล้วก็แบตเตอรี่แบบ TIB นะครับเป็นเซลล์อินเตอร์เกรตบอดี้โดยครั้งนี้นะครับมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการชนก่อนถึงชุดซับเฟรมนะครับเป็นเซฟตี้รีเพลสสตรัคเจอร์แพ็กเกจนะครับ X เพิง G6 นะครับใช้กระบวนการขึ้นโครงสร้างแบบไดคาสต์สตรัคเจอร์นะครับเป็นกิก้าเพรส800โวลต์ SIG Architecture Repairless Structure Package นะครับเพื่อรองรับการกระแทกกันจากการชนก่อนถึงชุดซับเฟรมโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อกระจายน้ำหนักแบบ50ต่อ50มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำที่540มมและเสาเอทิล่านะครับเสา A สามารถลดแรงกระแทกนะครับรับแรงกระแทกได้ถึง80ตันได้อีกด้วยนะครับทุกท่านโอ้โหเรียกว่า X เพิง G6 เนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่แพ้กับ Seeker 009นะครับทุกท่านเทคโนโลยีเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับมีเซ็น31ตำแหน่งแล้วก็ยังมาพร้อมกับไรดาร์อีก2 position นะครับแล้วก็เรดาร์ขึ้นสั้น5มมโดยใช้ชิปประมวลผลนะครับเป็น Dual NVIDIA Drive Orin X นะครับ8155ให้พลังการประมวลผล500 TOP S นะครับเป็น Trillion Operation Per Second พร้อมระบบขับขี่ Autonomous อัตโนมัตินะครับเป็น XNGP ที่ฉายภาพจากเซ็นเซอร์รอบคันรอบตัวรถนะครับสร้างแผนที่ที่มีความละเอียดสูงและคุณภาพสูงแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะของ X เพิง G6 ครับสั่งการแล้วก็ควบคุมตัวรถได้อย่างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องในทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนดำหรือว่าถนนออฟโรดโอเคเรามาดูไดเมนชั่นมิติตัวถังกันต่อนะครับทุกท่าน X เพิง G6 ครับมีความยาวอยู่ที่ 4,753 มม.นะครับความกว้างอยู่ที่ 1,920 มม.นะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,650 มม.นะครับวิวเบรระยะฐานล้อยาวนะครับ2,890 มม.นะครับพื้นที่ด้านท้ายนะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังให้ถึง571ลิตรเลยทีเดียวนะครับทุกท่านแล้วก็เมื่อพับเบาะแถว2ครับได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,374 ลิตรเลยทีเดียวนะครับทุกท่านถ้านำไปเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y X เพิง G6 นะครับจะยาวกว่า2มม.สูงกว่า26มม.นะครับหากนำไปเปรียบเทียบกับ Honda CR-V Gen 6นะครับจะยาวกว่า59มม.กว้างกว่า56มม.แล้วก็วิวเบรระยะฐานล้อยาวกว่า190มม.นะครับกราวเคลียร์แล้วนะครับของ X เพิง G6 จะอยู่ที่198นะครับแล้วก็208มม.ตามแต่รุ่นนะครับมีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ 2,250 กิโลกรัมนะครับซึ่ง X เพิง G6 นะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,419ถึง1,729นะครับทุกท่านเปิดราคาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา X เพิง G6 นะครับมีให้เลือก2รุ่นนะครับทุกท่านก็คือจะเป็นรุ่น Standard Range แล้วก็รุ่น Long Range นะครับเป็น Single Motor แล้วก็ Dual Motor นะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับโดยจะแยกระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น Rear Wheel Drive นะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheelได้นะครับทุกท่านแต่รุ่นที่นำมาจะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีเพียงแค่เป็นรุ่น Rear Wheel Drive หรือว่าขับเคลื่อนล้อหลังเป็น Single Motor นะครับส่วน Dual Motor นะครับจะต้องรอการตอบรับของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่ามีการตอบรับแล้วก็นิยมใช้มากน้อยเพียงใดนะครับทุกท่านถึงจะนำเข้ามาขายแล้วก็นำเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้รถที่มีความครบครันฟังก์ชันการใช้งานครบแล้วก็การชาร์จไฟแบบว่าแบบแป๊บเดียวเสร็จนะครับภายในประมาณ10ถึง20นาทีเสร็จนะครับส่วนรุ่น Super Long Range นะครับรอดูการตอบรับข
ของพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับคือของดีนะมีให้ใช้อยู่นะครับแต่ต้องดูตลาดถึงจะจัดมาให้โอเคเรามาดู Power Ten ขุมพลังของ X เผิง G6 กันต่อนะครับทุกท่าน X เผิง G6 Long Range นะครับมาพร้อมกับขุมพลัง285แรงม้า440นิวตันมั้ยนะครับเป็น Review Die RWD ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC นะครับขนาด66กิโลวัตต์อัวท็อปสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่202กิโลเมตรนะครับ0ถึง100นะครับทำได้ 6.7 วินาทีเท่านั้นเองโอ้โหเป็นระบบชาร์จ DC Fast Charge ขนาด280กิโลวัตต์กำลังชาร์จ800โวลต์ AC 11กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสุด580กิโลเมตรเลยนะครับทุกท่านโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นมาตรฐาน WLTP เนาะโดยหัวชาร์จนะครับจะมาพร้อมกับ Type 2 CCS Combo DC Fast Charge นะครับกระแสตรงสามารถชาร์จ DC Fast Charge ได้กำลังไฟ 10-80% นะครับใช้เวลาชาร์จเพียง20นาทีเท่านั้นเองและ DC Fast Charge ครับ10นาทีวิ่งไกลได้ถึง300กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC อีกทั้งยังมีระบบ V2L จ่ายกระแสไฟฟ้าออกภายนอกนะครับได้ถึง220โวลต์เลยนะครับทุกท่านให้กับอุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มเครื่องปิ้งเครื่องย่างหรือว่าหม้อหุงข้าวนะครับหรือว่าเครื่องเสียงเวลาจัดงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆเนาะก็สามารถจ่ายกระแสไฟออกภายนอกได้นะครับทุกท่านส่วนรุ่น Long Range นะครับเป็น Permanent Magnet Synchronous Motor นะครับมาพร้อมกับขุมพลัง285แรงม้า440นิวตันมั้ยนะครับเป็น RWD นะครับขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ขนาด 87.5 กิโลวัตต์อัวร์นะครับท็อปสปีดสูงสุดทำได้202กิโลเมตรนะครับ0ถึง100ทำได้ 5.8 วินาทีเท่านั้นเองเป็น DC Fast Charge ครับขนาดกำลังไฟ280กิโลวัตต์กำลังชาร์จครับ800โวลต์แล้วก็ AC นะครับขนาด11กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้ไกลสุด755กิโลเมตรเลยนะครับทุกท่านตามมาตรฐาน CLTC ไชน่า718ตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็565ถึง600กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับหัวชาร์จนะครับใช้เป็นหัวชาร์จเป็นแบบ Type 2 CCS Combo นะครับเป็น DC Fast Charge กระแสตรงสามารถชาร์จ DC Fast Charge ได้กำลังไฟ 10-80% ใช้เวลาชาร์จเพียง20นาทีเท่านั้นเองและชาร์จ DC Fast Charge นะครับ10นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรเลยตามมาตรฐาน CLTC อีกทั้งยังมีระบบ V2L นะครับจ่ายกระแสไฟออกภายนอกนะครับขนาด220โวลต์มาให้อีกด้วยนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วยนะครับทุกท่านส่วน Tesla Model Y นะครับเป็นรุ่น Long Range นะครับจะสามารถวิ่งได้533กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับรุ่น Top X เผิง G6 นะครับในรุ่น Top Dual Motor นะครับเป็น X เผิง G6 Performance นะครับเป็น AWD มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด487แรงม้า660นิวตันเมตรโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับทุกท่านมีระบบกระจายแรงบิดอัจฉริยะกระจายแรงบิดให้มอเตอร์แต่ละตัวมีกำลังที่ไม่เท่ากันนะครับตามความต้องการของสภาพพื้นผิวถนนหรือว่าออฟโรดได้อีกด้วยนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี800โวลต์ช่วยให้มีอัตราเร่งสูงสุด0ถึง100นะครับทำได้ 3.8 วินาทีเท่านั้นเองนะครับขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC นะครับขนาด 87.5 กิโลวัตต์อัวร์นะครับท็อปสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ0ถึง100นะครับทำได้ 5.8 วินาทีเท่านั้นเองมาพร้อมระบบชาร์จนะครับเป็น DC Fast Charge ขนาดกำลังไฟ280กิโลวัตต์กำลังไฟนะครับ800โวลต์นะครับ AC 11กิโลวัตต์เช่นเดิมนะครับทุกท่านวิ่งได้ไกลสุดถึง755กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC China แล้วก็718ตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็565ถึง600กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ค่าจริงก็คือ500ถึง600กิโลเมตรนะครับทุกท่านโอเคเราขยับมาดู Exterior Design ภายนอกกันต่อนะครับทุกท่านดีไซน์ภายนอกของเจ้า X เผิง G6 ครับซึ่งผู้ออกแบบนะครับต้องการจะดีไซน์ให้เป็นไปในรูปลักษณ์ของความทันสมัยความล้ำสมัยสไตล์มินิมอลนะครับก็คือจะเป็นโค้งมนเรียบๆเน้นใช้งานง่ายอิสระฟรีดอมนะครับโดยทีมออกแบบนะครับออกแบบให้มีรูปลักษณ์คล้ายกับยานอวกาศดูมนๆนุ่มๆ นุ่มนวลง่ายๆนะครับแต่เฟี้ยวด้วยฟังก์ชันการใช้งานอุปกรณ์ที่ครบใช้งานครบล้นเหลือแบบสุดตารางเลยนะครับทุกท่านทางด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ไฟ Light Guiding ซ้ายขวาที่มีลักษณะเป็นเส้นขีดยาวเป็นเส้นเล็กเลียวนะครับขั้นด้วยอักษรตัว X ตรงกลางนะครับสามารถปรับเป็นไฟเลี้ยว Sequential ได้อัตโนมัตินะครับทุกท่านถัดลงมาจะเป็นไฟหน้าของตัวรถนะครับซึ่งข้างในนะครับจะเป็นหลอดใบบีมโปรเจคเตอร์นะครับข้างละ2หลอดซ้ายขวาสามารถเปิดปิดปรับไฟสูงได้อัตโนมัติอีกด้วยนะครับทุกท่านมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หน้า4หลัง4นะครับมีดิฟฟิวเซอร์ด้านหน้ามาในลักษณะฮันนี่โครม6เหลี่ยมช่วยระบายอากาศทางด้านหน้าให้กับมอเตอร์แล้วก็หม้อน้ำนะครับทุกท่านมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Adaptive Cruise Control นะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งพร้อมกับ RCTA แล้วก็ RCTB ระบบแจ้งเตือนพร้อมเบรกให้อัตโนมัติทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพร้อมดึงพวงมาลัยกลับเข้าอยู่ในเลนรักษารถให้อยู่กลางเลนเลนเซ็นเตอร์ลิงและระบบเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติดีไซน์ทางด้านข้างนะครับของเจ้า X เผิง G6 มาในลักษณะมินิมอลโค้งมนเรียบๆแก้มข้างมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ2ตำแหน่งนะครับชี้ไปทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคเราขยับมา
าดูที่ล้อกันต่อนะครับท่านล้อที่ให้มานะครับเป็นล้ออะลอยสีทูโทน5ก้านขนาด18และ20นิ้วนะครับตามแต่รุ่นย่อยหุ้มด้วยยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับไพลอตสปอร์ต EV ขนาด 255/45R20 เหมือนกันทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะครับทุกท่านโอเคเราขยับมาดูระบบกันสะเทือนช่วงล่างกันต่อนะครับทุกท่านระบบกันสะเทือนช่วงล่างของทั้ง2รุ่นนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยคือช่วงล่างด้านหน้านะจะมาเป็นแบบดับเบิลวิชโบนนะครับเป็นปีกนกคู่อิสระช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบอิสระไฟลิงซัสเพนชั่นพร้อมกับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมกับครีบระบายความร้อนมาให้อีกด้วยนะครับทุกท่านสีที่ให้มานะครับสีตัวถังมีให้เลือก6เฉดสีลักชัวรี่ด้วยกันดังนี้นะครับก็คือเป็นเนบูล่าไวท์สีขาวแล้วก็โปรตอนบลูเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เมลติ้งคลาวออเรนจ์เป็นสีส้มแล้วก็ตาคิวเกรย์นะครับเป็นสีเทาแล้วก็ชิงอยู่ชิงสีฟ้านะครับแล้วก็เครสเซนต์ซิลเวอร์นะครับเป็นสีเงินโอเคดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับมาในลักษณะปอร์เช่ไทคานนะครับโอ้โหปอร์เช่ไทคานแบรนด์หรูเยอรมันออกทรงสปอร์ตคูเป้นะครับท้ายตัดลาดลงเพื่อคงแอโรไดนามิกลดลมหัวนะครับทุกท่านแล้วก็มีสปอยเลอร์บนสุดนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้อีกด้วยมีค่าสมรรถสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศอยู่ที่ 0.248 CD มีไฟท้ายไลท์ไกดิ้ง Galaxy Lightsaber LED ลากยาวจากซ้ายจรดขวามาให้อีกด้วยนะครับฟ้าท้ายเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้จากหน้าจอกลางอินฟูเทนเมนต์ทางด้านหน้าได้อีกด้วยนะครับทุกท่านมีก้านใบปัดน้ำฝนแบบซ่อนมาให้อีกด้วยก็คือสวยได้ทั้งดีไซน์สวยได้ทั้งอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบอีกด้วยนะครับทุกท่านเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวกับค่าย Xpeng กับ Xpeng G6 คันนี้นะครับทุกท่านถัดลงมานะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังแบบ Active ไฟฟ้านะครับทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับมีกล้องรอบคัน12ตัวแล้วก็เซ็นเซอร์12ตัวแล้วก็ LiDAR 5ตัวแล้วก็กล้องคลื่นสั้น5มม.มาให้อีกด้วยโอเคเราขยับมาดูอินทีเรียดีไซน์ภายในกันต่อนะครับทุกท่านดีไซน์ภายในนะครับมาในรูปลักษณ์ลักชัวรี่นะครับดีไซน์สวยล้ำสมัยสีขาวดูนวลตาดูเบาสบายตานะครับแล้วก็สีเทาตัดดำนะครับตามแต่รุ่นย่อยนะครับทุกท่านภายในนะครับจะออกแบบมินิมอลนะครับก็คือน้อยชิ้นแต่ฟังก์ชันครบนะครับทุกท่านแผงข้างประตูนะครับใช้แมทเทเรียลซอฟทัสนะครับเป็นบุนุ่มกระจกนะครับเป็นกระจกเฟรมเลสนะครับไลท์กรอบ2ชั้นกันเสียงรบกวนครับแล้วก็กันความร้อนได้อีกด้วยเป็นแบบระบบวันทัสทั้ง4บานเลยมีแอร์มาให้2ช่องนะครับทุกท่านโอเคขยับเข้ามาดูด้านในนะครับมีแอร์ช่องแอร์มาให้2ช่องเป็นแบบปรับอัตโนมัติซ้ายขวาถัดลงมานะครับเป็นช่องชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์นะครับขนาดกำลังไฟ50วัตต์นะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีที่วางแก้วน้ำมาให้2ช่องพร้อมที่พับแขนขนาดยาวนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของทางด้านล่างมาให้อีกด้วยนะครับทุกท่านถัดลงมานะครับมีที่วางของเป็นกระเป๋าแฮมเมสหรือว่าซิลินอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าวางโทรศัพท์ก็ได้อีกด้วยนะครับทุกท่านแล้วก็มีช่องชาร์จพอร์ตชาร์จไทป์ A ไทป์ C มาให้อีกด้วยนะครับอย่างละช่องนะครับทุกท่านมาพร้อมกับหน้าจอกลางอินฟูเทนเมนต์ครับขนาด 14.9 นิ้วนะครับประมวลผลโดยชิป Snapdragon 8155แล้วก็จอแสดงผลคนขับนะครับขนาด 10.2 นิ้วพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองก้านทรงวงรีนะครับพร้อมสกอร์เลื่อนควบคุมฟังก์ชันของตัวรถมาให้อีกด้วยนะครับส่วนก้านเกียร์นะครับจะอยู่ด้านหลังขวาของพวงมาลัยนะครับทุกท่านตัวเบาะนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แท้เลยนะครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่เก็บความร้อนสามารถปรับเบาะได้180องศาเลยทีเดียวนะครับทุกท่านโอ้โหเรียกได้ว่าปรับราบเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทุกท่านช่วยให้ผู้ขับขี่เบาะคู่หน้านะครับเบาะหน้าพักผ่อนได้กว้างขวางตามอารมณ์ตามอัธยาศัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบจดจำเวลคัมซีท6เมมโมรีมาให้อีกด้วยนะครับด้านบนนะครับด้านบนเป็นหลังคาแก้วก๊าซลูปนะครับขนาดใหญ่บานเบิ่มเริ่มเลยพร้อมกับม่านบังแดดโอเคเราไปดูเบาะแถว2ผู้โดยสารตอนหลังกันต่อนะครับทุกท่านเบาะแถว2จะมีความกว้างขวางนั่งสบายค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับทุกท่านสามารถปรับเบาะได้12ระดับเลยทีเดียวนะครับพนักพิงนะครับสามารถปรับได้3ระดับเป็นมุมเอ็นสามารถปรับมุมเอ็นได้ถึง 38.4 องศาแล้วก็พับเบาะได้60/40อีกด้วยนะครับทุกท่านมีที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ำมาให้2ช่องอีกด้วยด้านหลังเบาะแถว2นะครับมีพอร์ตชาร์จ Type C มาให้2ช่องพร้อมกับช่องแอร์มาให้2ช่องอีกด้วยนะครับทุกท่านพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังเบาะแถว2ครับมีแคมป์โหมดมาให้อีกด้วยนะครับก็คือจะเป็นโหมดปรับเบาะสามารถปรับเบาะเป็นแฟลตเรียบราบเรียบได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถถอดหัวหมอนเบาะแถวหน้าออกแล้วก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ภายในตัวรถได้อีกด้วยนะครับทุกท่านสามารถเลือกได้ว่าจะพับเบาะเฉพาะผู้โดยสารตอนหน้าหรือว่าพับเบาะทั้ง2เบาะผู้โดยสารตอนหลังได้อีกด้วยนะครับทุกท่านโอ้โหเรียกได้ว่าสามารถพับเบาะราบเรียบทั้งหมดได้อีกด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยโอเคเรามาดูระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็เซฟตี้ความปลอดภัยของเจ้า Xpeng G6 กันต่อนะครับทุกท่านระบบเซฟตี้ความปลอดภัยของ Xpeng G6 นะครับ Xpeng G6 จะมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Xpilot Driving แล้วก็ระบบ Xpilot Parking ที่
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางแล้วก็ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับทุกท่านระบบที่ให้มานะครับจะมีระบบเตือนรถออกนอกเลนนะครับพร้อมควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือว่าช่องกลางเลนนะครับแล้วก็มีระบบช่วยแจ้งเตือนการชนทางด้านหลังแล้วก็มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาขณะถอยหลังแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแล้วก็ระบบรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการเข้าโค้งอัตโนมัติแบบแปรผันแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบ Emergency เตือนการเปิดประตูนะครับแล้วก็ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเลนเช้งนะครับแล้วก็ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติตามป้ายสัญญาณจราจรแล้วก็ระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบไร้คนขับนะครับแล้วก็ระบบรักษาช่องจอดรถแล้วก็ระบบออกจากช่องจอดรถอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยจอดพร้อมกล้อง360องศาแล้วก็ระบบจำลองภาพการมองเห็นใต้ท้องรถแล้วก็ระบบนำรถออกจากช่องจอดรถนะครับแล้วก็ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่แล้วก็ระบบตรวจสอบระยะห่างทางด้านหน้าแล้วก็ระบบตรวจสอบระยะห่างทางด้านหลังแล้วก็ระบบช่วยเตือนการชนทางด้านหน้านะครับทุกท่านหากนำ Xpeng G-Sync นะครับไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดบ้านเราครับทั้งรถยนต์ EV เอง Hybrid หรือ ICE สันดาปนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda CR-V, Haval S6, DePaul S07, Tesla Model Y, Honda SR-V หรือว่า BMW iX3 นะครับเจ้า Xpeng G-Sync นะครับจะมีมิติตัวถังที่ค่อนข้างใหญ่สุดเลยนะครับทุกท่านเรียกได้ว่าคอนเฟิร์มได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นั่งสบายแล้วก็กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยมากแล้วก็คุ้มแน่นอนครับทุกท่าน Xpeng G-Sync นะครับจากการนำเข้าของ MGC Millennium Group นะครับส่วน Porsche Bentley Avatar นะครับเป็นคาร์พรีเมียมแบรนด์จะเป็น AIS แล้วก็ Toyota นะครับที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่นำพรีเมียมแบรนด์เหล่านี้เข้ามาจัดจำหน่ายนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องบริการหลังการขายแล้วก็ยอดขายนะครับเหมือนกับดีลเลอร์ทั่วๆไปนะครับที่เรียกได้ว่าคนเดียวนะครับสามารถเป็นดีลเลอร์5ค่าย5แบรนด์ได้นะครับทุกท่านก็เรียกได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพอยู่นะครับเหลือแต่ว่าศูนย์บริการแล้วก็สวิตหลังการขายจะครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่หรือยังไงก็ต้องติดตามอัปเดตที่ช่องเที่ยวไทยใบเล็กนะครับทุกท่านแต่สิ่งที่ผมได้คอนเฟิร์มแล้วก็พูดทุกคลิปนะครับก็คือจะเป็นศูนย์บริการแล้วก็เซอร์วิสหลังการขายนะครับว่าจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับรถต่างประเทศหรือว่ารถสัญชาติจีนหรือว่าค่ายจีนหรือว่าค่ายอเมริกายุโรปเกาหลีนะครับว่าจะมีความใส่ใจดูแลกับรถที่เราซื้อไปมากน้อยเพียงใดนะครับทุกท่านก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับโอเคเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับหรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ผมอเล็กธนาวุฒิสันก็ขอมาอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์เพียงเท่านี้ครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take the new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done You are not as tough as Don't wanna test
ช่วงกลาง